ถ้าคุณเป็นพ่อแม่นะคุณก็จะรู้ว่าลูกได้กินข้าวจากงบของอบจ.นะมันจะเป็นการรู้ถนนเส้นนี้อบจ.เอามาช่วยมันจะมีการบอกกันนะครับถ้าคุณอยู่ในท้องถิ่นคุณจะได้รับข่าวสารอย่างเงี้ยจากการบอกเล่าจากการพูดคุยนะแต่ถ้าคุณอยู่นอกท้องถิ่นนะคุณจะไม่รู้เลยว่าตกลงพวกนายกอบจ.เขาทำอะไรธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอบจ.เนี่ยมันคือภาพสะท้อนของจังหวัดที่มันจะซ้อนทับกับอบต.กับเทศบาลในแง่มุมของอบต.และเทศบาลนั้นมีขอบเขตพื้นที่จำกัดและงบประมาณจำกัดแต่เมื่อจะพูดถึงการเชื่อมโยงเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงนอกเขตได้ดังนั้นอบจ.จะเป็นตัวช่วยเหลือเช่นการบริหารแม่น้ำสายนี้ถ้าพูดถึงเทศบาลหรือว่าตำบลใช่ไหมมันก็ผ่านมา10ตำบลไม่รู้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบจังหวัดจึงบอกว่าถ้างั้นในเชิงของจังหวัดจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะเกื้อหนุนได้ทั้งสายของแม่น้ำช่วงแรก10ปีแรกน่ะนโยบายของคุณน่ะสร้างถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาแต่ยุคต่อไปก็คือคุณจะทำอะไรต่อล่ะหาก7ปีนี้ผ่านมานะมันยังมีการเคลื่อนโดยการเลือกตั้งอยู่เราจะเห็นอีกระดับหนึ่งก็คือ1การคมนาคมในเมืองแบบสาธารณะทั้งในตัวจังหวัดและระหว่างจังหวัดกับอำเภอและชุมชนต่างๆที่จะทำยังไงที่ทำให้คนเดินทางแบบราคาถูกแล้วก็มีการเดินทางที่สามารถสะดวกโมเดลของมันก็เหมือนแบบขอนแก่นนะที่ต้องการสร้างระบบรางนะครับโมเดลของเชียงใหม่อันที่สองที่เขาเริ่มดูแลกันมากขึ้นว่าด้วยพื้นที่ของการเรียนรู้และการออกกำลังกายศูนย์แบบรุ่นใหม่เซ็นเตอร์แบบรุ่นใหม่เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่คุณคุยกันได้ใช้ชีวิตกันได้แล้วมันมีพื้นที่ที่อยู่แล้วปลอดภัยและคุณสามารถใช้ชีวิตนี้ได้อย่างมีความสุขกับเพื่อนนะจะทำการบ้านก็ได้มีพื้นที่ในการเล่นดนตรีพื้นที่ในการด้านกิจกรรมต่างๆเนี่ยแล้วมันถูกออกแบบมาโดยถ้าเราไปงานของมิวเซียมสยามเราจะรู้เนี่ยชีวิตของคนเมืองที่ต่างจังหวัดอยากได้อะยิ่งเลือกตั้งมากขึ้น 1. ฝ่ายบริหารหรือว่านายกอบจเนี่ยอายุจะน้อยลง 2. ยิ่งเลือกตั้งมากขึ้นผู้หญิงจะเป็นนักการเมืองมากขึ้นเมื่อนายกอบจ.อายุน้อยลงและมีแนวโน้มนะครับเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยมีประสบการณ์ในการเห็นโลกคุณกำลังสร้างให้สังคมของจังหวัดเนี่ยเคลื่อนตัวไปในระนาบเดียวกันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณเลือกตั้งมากขึ้นใหม่ขึ้นและไม่ต้องไปสร้างกฎกติกาอะไรให้มันเยอะแยะกีดกันนะคุณก็จะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งที่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่มากขึ้นนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโดยตัวของมันเองคือเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่ายนะคือหนึ่งคนที่เข้ามาเป็นคู่แข่งขันเสนอสิ่งที่ดีกว่ากับคนที่ดำรงอยู่ในขณะที่ฝ่ายที่ดำรงอำนาจอยู่ก็ต้องเสนอตัวเองนะเกทับออกไปอีกผลที่ได้นะมันลงท้องถิ่นหมดเลยนะครับนี่คือการแข่งขันของการเลือกตั้ง